ตอบโจทย์วันนี้จะคุยกับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอาจารย์พงเทพเทพกาญจนาอาจารย์พงเทพสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับวันศุกร์ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาถามกันง่ายๆอาจารย์ฟังคำวินิจฉัยแล้วอะไรคือข้อวิเคราะห์ของอาจารย์ครับคือผมดูจากคดีนี้นะครับจริงๆแล้วที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคดีไว้พิจารณารับไม่ได้ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับเพราะว่าปัญหาก็คือโจทย์เนี่ยคือผู้ร้องเนี่ยเขาไม่มีอำนาจที่จะไปยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญซึ่งการตีความมาตรา68ที่โจทย์ใช้เป็นหลักในการไปยื่นคำร้องก็ดีเนี่ยนะครับทั้งลายลักษณ์อักษรทั้งดูเจตนารมณ์ตอนที่พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญมาตรานี้นะซึ่งมันสืบเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญปี2540ตอนนั้นเป็นมาตรา63ปัจจุบันเป็นมาตรา68เจตนารมณ์ของผู้ร่างทั้งหลายตอนที่อภิปรายกันชัดเจนครับว่าเฉพาะอัยการสูงสุดเท่านั้นเนี่ยจะเป็นผู้ยื่นคำร้องหลายลักษณ์อักษรก็ชัดเจนครับครับว่าอัยการสูงสุดเท่านั้นเนี่ยเป็นผู้ยื่นคำร้องแล้วก็แม้แต่ในเอกสารของศาลรัฐธรรมนูญเองทางปฏิบัติที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยรับเรื่องไว้ในอดีตศาลรัฐธรรมนูญรับแต่เรื่องที่ถูกส่งมาโดยอัยการสูงสุดเท่านั้นเคยมีบุคคลธรรมดาไปยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญเมื่อปี2549ศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่รับกลับนะเขียนชัดเจนครับว่าผู้ที่จะร้องได้เนี่ยตอนนั้นเป็นมาตรา63เฉพาะอัยการสูงสุดเท่านั้นเอกสารต่างๆที่ศาลรัฐธรรมนูญทำไว้เผยแพร่และบุชัดครับว่าผู้จะยื่นคำร้องตามมาตรานี้ก็คืออัยการสูงสุดเท่านั้นแต่ศาลรัฐธรรมนูญก็รับคำร้องไว้กลับแล้วก็วินิจฉัยว่าท่านมีอำนาจรับคำร้องด้วยประการที่2ที่หนักไปกว่านั้นก็คือว่าการกระทำที่ผู้ร้องเขาอ้างเนี่ยนะครับก็คือการที่สมาชิกรัฐสภากับคณะรัฐมนตรีเขายื่นยติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมันไม่ใช่เป็นการที่ประชาชนใช้สิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ตามมาตรา68เนี่ยการที่ผู้ร้องจะไปร้องได้ต้องเป็นกรณีที่บุคคลใดใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญกับล้มล้างการปกครองเช่นอ้างเสรีภาพในการแสดงออกนะครับแล้วไปโฆษณาเรียกร้องให้ประชาชนจับอาวุธกันนะครับเข้ามายึดอำนาจครับอย่างนี้เป็นการที่ใช้เสรีภาพในการแสดงออกซึ่งเป็นเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้แต่มาล้มล้างรัฐธรรมนูญต้องห้ามครับนะแต่กรณีที่สมาชิกรัฐสภากับคณะรัฐมนตรีเขายื่นยติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ของเขาตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ของเขาไม่ใช่เป็นกรณีใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเลยถ้าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไปตีความเช่นนี้ต่อไปนี้องค์กรต่างๆทั้งหลายครับในการที่เขาปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นองค์กรของฝ่ายบริหารนะฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการอื่นและองค์กรอิสระก็จะมีคนไปร้องได้ทั้งสิ้นว่าการที่องค์กรเหล่านั้นใช้อำนาจตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนดไว้นะเขาก็จะบอกว่าเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนะครับนะแล้วจะไปร้องศาลรัฐธรรมนูญว่ากรณีอย่างนั้นเนี่ยเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยหรือเป็นการให้ได้อำนาจมานะครับโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญตรงนี้จะเป็นปัญหาผลที่จะตามมาคืออะไรฮะในเมื่อศาลรัฐธรรมนูญเปิดช่องแล้วอาจารย์บอกว่าไม่มีอำนาจแต่ว่าขยายขอบเขตอำนาจมาในการรับต่อไปนี้นะครับอาจจะมีการอ้างมาตรา68ให้ศาลรัฐธรรมนูญเข้าไปตรวจสอบการแช่อำนาจขององค์กรทุกองค์กรเลยรวมทั้งองค์กรตุลาการซึ่งเป็นศาลอื่นที่ไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญได้นะครับทีนี้เราชาวบ้านเวลาฟังศาลแล้วก็บอกว่าอ้าวก็ต้องเคารพคำวินิจฉัยหรือว่าคำตัดสินของศาลมีทางเป็นอย่างอื่นไปได้หรือครับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยแน่นอนครับว่าตามรัฐธรรมนูญเขาเขียนว่ามีผลผูกพันครับแต่การที่จะยอมรับหรือไม่เชื่อถือหรือไม่คนละเรื่องกันนะครับครับเพราะว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยซึ่งทุกคนเห็นได้โดยชัดว่าผิดจะให้คนเข้าไปเชื่อถือเคารพมันไม่ได้หรอกแต่ผลผูกพันมันมีอยู่ผลผูกพันมีแต่ไม่เชื่อถือเคารพที่ประเทศชาติจะเดินยังไงต่อครับวิธีการคือยังไงครับถ้าศาลรัฐธรรมนูญทำอย่างนี้องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเขาก็ต้องดำเนินการที่จะไม่ให้ศาลรัฐธรรมนูญทำอย่างเช่นนั้นอีกอย่างเช่นก็ต้องไปเขียนรัฐธรรมนูญมาตราที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนครับว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจกระทำเช่นนี้นะทีนี้วินิจฉัยไปแล้วนี่ครับเขียนแล้วมันมีผลย้อนหลังไหมฮะมันไม่มีผลย้อนหลังครับครับแต่มันจะทำให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเข้าไปก้าวไกลองค์กรอื่นในอนาคตไม่ได้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับ
ตอนปี2540รัฐธรรมนูญก็เขียนไว้นะครับเกี่ยวกับอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับด้วยการใช้อำนาจหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญเจตนารมณ์ก็คือ2องค์กรเนี่ยนะครับต่างอ้างอำนาจกลับว่ามีอำนาจเหนือการกระทำนั้นนะแต่ว่า2องค์กรมาอ้างว่าฉันก็มีฉันก็มีตรงนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าแล้วเป็นอำนาจขององค์กรใดล่ะปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญในสมัยนั้นกลับไปตีความเพิ่มอำนาจตัวเองเหมือนกันครับกลับเพิ่มอำนาจของตัวเองโดยกรณีที่ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับอำนาจของ2องค์กรเลยนะกลับองค์กรนึงเนี่ยเขาปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของเขาตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนดไว้ปัญหาว่าเขาใช้อำนาจถูกต้องหรือไม่ศาลรัฐธรรมนูญเข้าไปวินิจฉัยครับซึ่งขัดเจตนารมณ์เลยถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญก็จะเข้าไปเนี่ยพูดง่ายๆไปตัดสินแทนองค์กรอื่นเขาทั้งหมดเลยนะกลับกลายเป็นว่าศาลรัฐธรรมนูญจะกลายเป็นอภิมหาองค์กรกลับเหนือองค์กรทั้งหมดในประเทศไทยซึ่งโดยสภาพของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่มีศักยภาพไม่มีความสามารถไม่มีที่มาที่ทำเช่นนั้นกลับนะทีนี้พอรัฐธรรมนูญปี2550เขาจะต้องแก้เลยครับเขาจะต้องแก้มาตรานั้นเขียนให้ชัดเจนว่าต้องเป็นเฉพาะกรณีที่มีปัญหาความขัดแย้งในเรื่องอำนาจหน้าที่ของ2องค์กรนะศาลรัฐธรรมนูญถึงจะไปชี้ว่าเป็นอำนาจขององค์กรใดไม่ใช่ก้าวไปชี้ว่าการที่องค์กรนั้นทำอย่างนั้นอย่างนี้ชอบหรือไม่ถูกหรือไม่ครับทีนี้เดินกันมาถึงขนาดนี้แล้วถ้ารัฐสภาอยากจะทานอำนาจศาลรัฐธรรมนูญถ้ารัฐสภาเห็นด้วยกับอาจารย์เนี่ยรัฐสภาต้องทำยังไงฮะในส่วนของรัฐสภาเองถ้าต้องการที่จะให้ชัดเจนตรงนี้ไม่ให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับพูดง่ายใช้อำนาจเกินไปอีกครับก็ต้องไปแก้อย่างน้อยต้องมาแก้มาตรา68ให้ชัดเจนนะครับว่าในกรณีอย่างนี้เนี่ยนะฮะการที่จะเข้าข่ายตามมาตรา68วรรคหนึ่งมันหมายถึงกรณีบุคคลธรรมดาทั้งหลายเขาใช้สิทธิ์ที่ได้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญไม่หมายถึงกรณีที่องค์กรอื่นนะครับหรือผู้มีอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายเขาปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้นะอันนี้แก้แล้วมีผลในอนาคตแต่ปัจจุบันนะฮะวาระ3คาสภาอยู่เนี่ยที่วาระ3ที่คาสภาอยู่เนี่ยครับปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็ขึ้นมาก็มีครับศาลรัฐธรรมนูญในวินิจฉัยว่าการกระทำที่กล่าวหาเนี่ยนะครับไม่เข้าข่ายอนุมาตรา1ไม่เข้าข่ายมาตรา1ไอ้มาตรา68วรรค1เลยครับคือพูดง่ายๆว่าไม่เป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่เป็นการให้ได้บาซึ่งอำนาจโดยวิธีทางที่ไม่ชอบโดยรัฐธรรมนูญนะครับแต่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็กลับไปพูดง่ายๆในภาษาทางกฎหมายเขาเรียกว่าไม่ใช่เป็นคำวินิจฉัยหรอกเป็นการให้ความเห็นในประเด็นอื่นครับนะซึ่งไม่ใช่เป็นประเด็นข้อพิพาทฮะก็คือประเด็นที่บอกว่าจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยโดยการยกร่างใหม่ทั้งฉบับได้หรือไม่จริงๆแล้วอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจจะวินิจฉัยในประเด็นนี้เลยนะครับเพราะอำนาจในการที่จะพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นเรื่องของรัฐสภาโดยแท้ครับรัฐธรรมนูญไม่ให้ศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาก้าวล่วงเลยครับนะรัฐธรรมนูญให้ศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาวินิจฉัยได้เฉพาะพระราชบัญญัติว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ตราขึ้นโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่แต่ไม่ให้อำนาจเลยที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมาชี้ว่ารัฐธรรมนูญขัดรัฐธรรมนูญเองหรือไม่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจถ้าอย่างนั้นสภาก็ไม่เชื่อคำวินิจฉัยได้สิครับได้ครับแล้วก็ที่ตามมาคืออะไรทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้วินิจฉัยด้วยนะครับศาลรัฐธรรมนูญก็พูดเป็นเหมือนกับว่าก็รู้อยู่ว่าตัวเองไม่มีอำนาจครับก็บอกว่านะครับการที่จะแก้ทั้งฉบับเนี่ยควรจะมีเนื่องจากประชาชนเป็นผู้สถาปนารัฐธรรมนูญครับเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านการลงประชามติจึงควรที่จะนะครับมีการให้ประชาชนออกเสียงประชามติก่อนฮะนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถามว่า1 นะครับรัฐธรรมนูญปี2550เนี่ยที่ผ่านการลงประชามติศาลรัฐธรรมนูญท่านไม่ได้พูดถึงนะว่าการลงประชามติของรัฐธรรมนูญปี2550เป็นอย่างไรครับเพราะมันเป็นประชามติที่ไม่ใช่ประชามติที่คนที่ลงประชามติมีเสรีภาพในการเลือกอย่างเสรีนะครับแต่ถูกบังคับนะเขาบังคับบอกว่าคุณจะรับไหมร่างรัฐธรรมนูญปี2550เนี่ยถ้าคุณไม่รับคณะปฏิวัติเขาจะเอารัฐธรรมนูญฉบับไหนมาใช้ก็ได้เขียนยังไงก็ได้แย่กว่านี้ก็ได้นะครับคนที่ออกเสียงประชามติเนี่ยมันถูกปัดมืออยู่นะไม่รับก็ไม่ได้นั่นหนึ่งนะประการที่สองเนี่ยร่างรัฐธรรมนูญที่ค้างอยู่ที่รัฐสภาวันที่3เนี่ยชัดเจนครับเขาก็มีการออกเสียงประชามตินะแล้วการออกเสียงประชามติของเขานั้นชัดเจนว่า
จะรับร่างใหม่ไหมครับถ้ารับก็ได้รัฐธรรมนูญใหม่ถ้าไม่รับคุณก็ได้ใช้รัฐธรรมนูญปี50ต่อก็มีการออกเสียงประชามติอยู่แล้วเหมือนกันซึ่งถ้าถามกรณีอย่างนี้ตรงตามที่ศาลรัฐธรรมนูญบอกหรือไม่ว่าถ้าจะมีการใช้รัฐธรรมนูญใหม่นะก็ต้องมีการออกเสียงประชามติก่อนถูกต้องแล้วครับและก็ตรงเลยนะแต่แน่นอนครับว่าถามว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นครับใครจะไปคิดว่าการยื่นยัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะถูกกล่าวหาว่าเป็นการล้มล้างรัฐธรรมนูญได้ล่ะครับแต่มีการกล่าวหาแล้วแถว3รัฐธรรมนูญก็ยังรับเรื่องไว้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นแน่นอนครับว่าถ้ารัฐสภาจะลงมติในวรรคที่3ก็จะเห็นครับว่าบางฝ่ายเขาก็ออกมาแล้วฮะนะสมาชิกรัฐสภาบางฝ่ายเขาบอกออกมาแล้วว่าเขาไม่ยอมเด็ดขาดนะครับนะฮะเขาไม่ยอมเด็ดขาดคนอีกกลุ่มนึงก็ออกมาโต้แย้งละก็แน่นอนครับว่าถ้าสมาชิกรัฐสภาจะลงมติวาระที่3มันก็จะมีการพยายามที่จะหาเรื่องอีกนะเอาเรื่องไปฟ้องศาลรัฐธรรมนูญอีกอะไรกันอีกวุ่นวายหมดอ่ะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องของสมาชิกรัฐสภาแล้วนะถึงแม้คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเองเนี่ยนะสิ่งที่สมาชิกรัฐสภากําลังทําอยู่และจะเดินต่อไปนะก็ไม่ได้ขัดหรือแย้งกับคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเลยนะถ้าเขาจะเดินต่อแต่ถ้าเกิดกรณีเขาเดินต่อแล้วแน่นอนก็เรื่องที่เราไม่คาดฝันไม่เกิดขึ้นได้ครับนะเขาก็จะมีทางเลือกอีกทางนึงคืออะไรครับอาจารย์ตัดปัญหาถ้าจะตัดปัญหากันเลยเนี่ยเขาก็ยังไม่ลงมติรัฐธรรมนูญในวาระที่3แต่ไปให้ออกเสียงประชามติก่อนว่าคำถามเดียวครับคือจะให้มีการแก้รัฐธรรมนูญโดยยกร่างใหม่ทั้งฉบับหรือไม่ครับก็ถามคำถามแค่นี้ถ้าเกิดประชาชนทั้งประเทศลงมติว่าได้หรือไม่ได้ครับถ้าเกิดประชาชนทั้งประเทศลงมติว่าได้ครับสมาชิกรัฐสภาเขาก็จะใช้เป็นข้อมูลประกอบในการที่เขาจะลงมติวาระที่3ครับใช่มั้ยในขณะเดียวกันแน่นอนครับถ้าประชาชนทั้งประเทศบอกไม่ได้สมาชิกรัฐสภาเขาก็จะใช้เป็นข้อมูลในการที่จะลงมติวาระที่3เพราะว่าอย่างไรเสียวาระที่3เขาก็ต้องลงมติครับนะแล้วเราก็ไม่บีบบังคับให้สมาชิกรัฐสภาเขาลงมติยังไงก็ได้ไม่ได้นะครับเพราะเขามีอิสระตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้นั้นวิธีที่ง่ายที่สุดตรงไปตรงมาที่สุดก็คือโยนอำนาจในการตัดสินใจกลับคืนไปให้ประชาชนตรงนี้รัฐสภาเขาต้องไปพิจารณากันก่อนผมเชื่อว่ากระบวนการเป็นอย่างนี้ครับครับเมื่อมีการเปิดสมัยประชุมวันที่1สิงหาท่านประธานรัฐสภาเนี่ยนะครับเมื่อท่านเรียกประชุมรัฐสภาก็คงจะต้องมีวาระการประชุมที่แจ้งเพื่อทราบให้สมาชิกรัฐสภาทราบคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครับเมื่อแจ้งเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยนะครับสมาชิกรัฐสภาก็คงจะอภิปรายกันว่าแล้วร่างในวาระที่3เนี่ยจะให้ดำเนินการกันอย่างไรนะซึ่งทางเลือกก็อย่างที่ผมบอกครับว่า1คือเขาก็ลงมติไปเลยครับนะอย่างที่2เขาบอกถ้างั้นก็ไปลงประชามติก่อนนะก็คงจะเป็น2ทางเลือกที่ผมคิดว่าเป็นไปได้นะทางเลือกอื่นผมก็ยังดูไม่ออกว่าจะเป็นอย่างไรนะครับครับทีนี้รัฐสภาต้องรักษาหลักการซึ่งกฎหมายเอาไว้หรือว่ารัฐสภาต้องประเมินความเสี่ยงทางการเมืองของประเทศนี้ด้วยฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยครับในประเทศที่ยึดหลักนิติธรรมหลักนิติรัฐเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกเรื่องพวกนี้ไม่เกิดขึ้นครับแต่ต้องยอมรับว่าประเทศไทยเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเราเห็นการใช้กฎหมายการทีความกฎหมายแบบที่เราไม่คาดฝันครับนะสิ่งที่เราไม่คาดฝันว่ามันจะเป็นไปได้มันมีการใช้กฎหมายอย่างนั้นมีการตีความกฎหมายอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสมาชิกรัฐสภาเองเขาก็คงจะต้องเอาสภาวะการประเภทพิสดารขอดแบบประเทศไทยเนี่ยไปใช้เหมือนกันไปไข้ครวญเหมือนกันในการที่เขาจะพิจารณาเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยครับอาจารย์แทนที่จะเป็นนิติรัฐนิติธรรมทุกฝ่ายก็อ้างนิติรัฐทุกฝ่ายก็อ้างนิติธรรมแต่เวลาลงมาลุมสกรรมยำกันจริงๆเนี่ยทุกคนใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมืองกันหมดทุกฝ่ายคือผมเรียนได้อย่างนึงเลยครับว่าในประเทศที่มีความขัดแย้งมากๆนะหรือแม้แต่ประเทศที่มันมีความขัดแย้งมากๆเนี่ยกลไกที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้คนอยู่กันได้นะครับอย่างสันติสุขเนี่ยก็คือกฎหมายที่มีการบังคับใช้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรมและผู้ใช้กฎหมายนะที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมปัญหาที่เกิดขึ้นของสังคมไทยในขณะนี้เนี่ยคือความเชื่อถือนะในผู้ใช้กฎหมายนะรวมทั้งสถาบันตุลาการด้วยครับนะเราจะเห็นครับว่ามีการวินิจฉัยคดีหรือมีคำสั่งในคดีต่างๆหลายคดีซึ่งนักกฎหมายทั้งหลายไม่คาดฝันนะครับว่าจะมีคำวินิจฉัยหรือคำสั่งมาอย่างนั้นนะแล้วเราก็เห็นบุคคลในวงการตุลาการบางท่านตุลาการที่ดีๆก็มีอยู่จำนวนหนึ่งนะครับครับแต่มีตุลาการที่
บางท่านที่แสดงบทบาทต่างๆเนี่ยไปกระทำงานซึ่งไม่ใช่เป็นหน้าที่ของตุลาการนะหรือบางคนก็พูดง่ายๆครับไปรับใช้ในช่วงที่เกิดการรัฐประหารครับนะบุคคลเหล่านี้ก็ยังเข้ามาวนเวียนมีอำนาจอยู่ในองค์กรต่างๆอยู่เหมือนกันตรงนี้ก็ทำให้ความเชื่อถือเนี่ยในองค์กรเหล่านั้นเนี่ยมันก็ไม่มีเหมือนกันนะครับเพราะคนเราเนี่ยนะครับการที่เขาจะเชื่อถือว่าเราเป็นคนดีหรือไม่เนี่ยต้องทำความดีนานครับเราทำความดีนานมากๆจนเขาเชื่อแล้วว่าคนนี้ดีจริงเขาถึงบอกว่าคนนี้เป็นคนใช้ได้นะกระตรงไปตรงมานะกระซื่อสัตย์ครับนะแต่ถ้าเราทำอะไรที่ไม่ได้เรื่องทุจริตสักครั้งเดียวนะเขาเห็นครั้งเดียวเขาบอกว่าไอ้คนนี้มันแย่มากนะเช่นกันครับนะคนที่เคยทำอะไรที่คนเขาไม่เชื่อถือมาแล้วเนี่ยยากครับที่จะให้คนเขาเชื่อถือคนนั้นโดยเฉพาะองค์กรที่คนนั้นอยู่ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับองค์กรต่างๆทั้งหลายโดยเฉพาะองค์กรในสถาบันตุลาการนั้นเนี่ยเขาต้องพยายามที่จะขจัดคนเลวออกไปจากสังคมของเขาครับเพราะถ้ามีคนเหล่านั้นปะปนอยู่ถึงแม้จำนวนไม่มากเนี่ยแต่ความเชื่อถือในองค์กรทั้งหมดเนี่ยมันจะลดลงไปเรื่อยๆนี่ตรงนี้เนี่ยขณะนี้ก็ต้องยอมรับว่าเมื่อปัญหาความเชื่อถือที่เกิดขึ้นนะตราบใดที่คนที่สังคมเขาไม่เชื่อถือยังอยู่ในองค์กรเหล่านั้นมันก็ยากเหมือนกันครับนะถึงแม้ว่าบางคดีท่านจะตัดสินอย่างตรงไปตรงมาแต่คนก็เชื่อถือยากแล้วเราจะเห็นได้อย่างนึงนะครับว่าในศาลเนี่ยทุกวันที่ศาลท่านตัดสินคดีถามว่ามีการตัดสินคดีที่ผิดไหมผมบอกได้ว่ามีทุกวันนะครับครับทำไมผมบอกอย่างนั้นก็ลองคิดดูว่าสำนวนคดีเดียวกันเนี่ยนะครับอย่างในศาลยุติธรรมมีศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาศาลชั้นต้นตัดสินให้จำเลยแพ้พอไปศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ตัดสินกลับให้โจทก์ชนะครับตัดสินกลับให้จำเลยชนะครับกลับกันเลยฮะประเด็นศาลฎีกากลับอีกศาลฎีกาอาจจะกลับอีกก็ได้ครับหรือศาลฎีกาจะบอกว่าไอ้ที่ตัดสินมาทั้งหมดเนี่ยนะกระบวนพิจารณาไม่ชอบฮะให้ไปเริ่มต้นใหม่แต่ศาลชั้นต้นก็ได้ครับเพราะถ้าอย่างนั้นจะเห็นนะครับว่าคดีประเภทนี้เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับที่ศาล3ศาลตัดสินไม่เหมือนกันถามว่ากรณีอย่างนั้นเนี่ยมันต้องมีศาลใดศาลหนึ่งอย่างน้อยที่ตัดสินผิดแน่นอนใช่มั้ยครับแน่นอนอยู่แล้วล่ะนะแต่ว่าถามว่าคนที่เขาเป็นคู่ความศาลชั้นต้นให้จำเลยชนะโจทก์เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรว่าผู้พิพากษาลำเอียงเขาไม่ได้พูดอะไรนะพอกลับไปถึงศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์บอกว่านะครับที่ศาลชั้นต้นให้จำเลยชนะนั้นศาลอุทธรณ์ไม่เห็นด้วยให้โจทก์ชนะครับจำเลยเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะเขาเชื่อว่าท่านผู้พิพากษาเนี่ยท่านพยายามทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วตรงไปตรงมาที่สุดแล้วตัดสินผิดถูกเรารู้ว่ามันเป็นไปได้นะครับตัดสินผิดถูกไม่ว่ากันก็ยอมรับมันได้ครับแต่ถ้าเขาไม่เชื่อถือแล้วเนี่ยถึงตัดสินถูกเขาก็ไม่เชื่ออาจารย์ทีนี้ตุลาการนี่ได้พิวัตรไปแล้วนะครับทีนี้พิวัตรไปแล้วจะกลับมายังไงล่ะครับคือถ้าพิวัตรเนี่ยไม่เป็นไรครับครับพิวัตรเนี่ยมันพัฒนาไปทางดีขึ้นครับแต่ถ้ามันพิบัติไปแล้วนี่ลำบากที่ผ่านมาผมไม่เรียกว่าพิวัตรนะอาจารย์เรียกว่าอะไรฮะผมเรียกพิบัติทีนี้เขาบอกว่าที่ต้องพิวัตรหรือว่าพิบัติแบบในมุมมองของอาจารย์เนี่ยเพราะว่าฝ่ายบริหารมีอำนาจมากเหลือเกินเริ่มจากต่างสมัยคุณทักษิณแล้วก็ควบคุมอำนาจนิติบัญญัติใช้อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด2อำนาจหลักในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอำนาจเยอะตุลาการจึงต้องพิวัตรครับอาจารย์คือถ้าถามผมเนี่ยนะครับตุลาการเนี่ยถามว่าสมัยที่รัฐบาลนายกทักษิณเนี่ยนะที่บอกว่ามีอำนาจเด็ดขาดอะไรเนี่ยถามว่าถ้านายกทักษิณเขาทำอะไรที่ผิดกฎหมายคนไปฟ้องคดีที่ศาลได้มั้ยล่ะครับฟ้องได้นะฟ้องได้นะถ้าเขาผิดศาลก็พิพากษาลงโทษเขาก็พ้นจากตำแหน่งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้กล่าวอ้างบอกว่านะครับการที่พรรคไทยรักไทยนะมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วเป็นรัฐบาลแล้วตุลาการจึงต้องออกมาทำอย่างนั้นนี้ไม่ใช่เลยเพราะทุกประเทศก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดแหละครับครับทุกประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ที่เป็นประเทศในการปกครองระบบรัฐสภาคนที่เป็นรัฐบาลต้องมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเกือบทั้งสิ้นแหละครับครับบางทีก็มีเสียงข้างมากทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอันนั้นมันเรื่องปกติแต่คนบอกว่าเวลามีอิทธิฤทธิ์เยอะก็แทรกแซงองค์กรอิสระทั้งหลายช่วงหลังว่างกันตรงไปตรงมาเขาเลยเอาคืนฮะก็ยึดองค์กรอิสระเล่นงานคุณทักษิณเลยคือถ้าถามจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถามว่าการครอบงำองค์กรอิสระเนี่ยนะที่ครอบงำมากที่สุดเนี่ยเกิดในช่วงไหนครับเกิดในช่วงหลังการยึดอำนาจครับเพราะว่าคณะปฏิรูปเนี่ยเขาตั้งใครเขาตั้งกกต.ทั้งชุดนะครับเขาตั้งปปช.ทั้งชุดอาจารย์ตกลงเขาตั้งคสช.ทั้งชุดตกลงทำไปทำมามันเลยการเมืองไทยเข้าสู่ระบบทีใครทีมันฮะอาจารย์คือผมจะเรียนอย่างนี้ครับตุลาการเนี่ยมีหน้าที่เป็นกรรมการครับบังคับใช้กฎหมายอย่างเที่ยงธรรมไม่ต้องเห็นแก่หน้าใครฮะแล้วคุณเห็นแก่หน้าใครคุณเข้าข้างใครไม่ได้ครับ
ถ้าคุณเข้าข้างใครเมื่อไหร่เนี่ยนั่นแหละตุลาการอภิมหาพิบัติครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วที่ไหนก็ตามครับที่ไม่มีกรรมการที่เป็นกลางประเทศมันไม่สงบหรอกเพราะเมื่อมีคนขัดแย้งกันใช่ไหมครับมันต้องมีคนตัดสินคนตัดสินต้องเป็นคนตัดสินที่คนทั้งหลายเขาเชื่อถือเขาศรัทธาตัดสินอย่างตรงไปตรงมาปัจจคติถ้าผมเนี่ยนะครับเกิดเป็นคนตัดสินแล้วปรากฏว่าคนที่เป็นคู่ความรู้จักกับผมสนิทกันเนี่ยผมต้องถอนตัวออกมาเลยนะถึงแม้จะไม่ใช่เป็นญาติใกล้ชิดแต่ผมรู้ว่ากรณีอย่างนั้นเนี่ยผมอาจจะมีอคติหรือคนอื่นเขาจะมองเห็นว่าผมมีอคติไม่ใช่ว่านะครับคนนี้นะครับเป็นศัตรูเรารีบวิ่งเข้าไปจะขอเข้าไปเป็นองค์คณะไอ้อย่างนี้มันเป็นพฤติกรรมที่พูดง่ายๆว่ายิ่งทำให้ความเสื่อมศรัทธาเนี่ยมันเกิดครับนี่ผมถึงบอกงงครับว่าสิ่งที่เราจะทำให้ประเทศชาติเนี่ยกลับคืนสู่ความสันติสุขได้เนี่ยองค์กรที่ใช้กฎหมายทั้งหลายในกระบวนการยุติธรรมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายโดยเฉพาะศาลทั้งหลายเนี่ยนะต้องทำอย่างไรให้ท่านเนี่ยครับกลับมาทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาไม่เห็นแก่หน้าใครคนไหนที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยครับมีอคติจะชอบหรือจะชังหรือจะเกลียดไปที่อื่นเถอะครับอย่ามาเป็นองค์คณะในคดีนั้นเลยมีคดีอื่นท่านทำอีกเยอะครับแล้วจะกลับมาไหวเลยครับอาจารย์ชายกลางยังเหลืออยู่เลยครับประเทศนี้ฮะคือจริงๆผู้พิพากษาตุลาการทั้งหลายที่ท่านดีๆนะครับครับนะฮะท่านไม่ได้มีบทบาทอะไรแสดงว่านะครับไปทำบทบาทในการรับใช้คณะปฏิวัตินะไม่ได้แสดงบทบาทอะไรในการไปเข้าข้างฝ่ายใดเนี่ยมีอีกเยอะครับนะเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับท่านเหล่านั้นเนี่ยที่ผมทราบนะหลายท่านเองก็ไม่อยากจะมายุ่งเกี่ยวกับคดีที่พูดง่ายๆเป็นประเด็นทางการเมืองนะท่านก็ไม่อยากมายุ่งนะครับแต่ปรากฏว่าท่านที่อยากจะเข้ามาเนี่ยหลายท่านเนี่ยผมคิดว่าท่านไม่ควรเข้ามาหรอกครับครับเพราะว่าประวัติต่างๆภูมิหลังของท่านเนี่ยมันทำให้คนเขาไม่เชื่อถืออยากจะเชิญชวนให้ท่านหลายที่มีความเป็นกลางเนี่ยนะอย่าไปกังวลกับการเข้ามาเป็นองค์คณะในคดีการเมืองเข้ามาทำคดีการเมืองเพราะคนเขาจะเชื่อถือท่านนั้นมากกว่าครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับดีครับสวัสดีครับ